รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนแหละครับที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้สร้างความฝันเอาไว้นะครับและจะเดินไปให้ถึงจุดนั้นครับวันนี้ครับผมมีตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยนะครับในอาชีพของตัวเองนะครับถ้าหากว่าเอ่ยชื่อไปครับบอกว่าอาจารย์กิตมาโนทโรจนทรัพย์นี่อาจจะมีใครไม่รู้จักนะครับนึกไม่ออกว่าเป็นใครแต่ถ้าหากพูดถึงครูลิลลี่รับรองได้ว่าประเทศนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับสวัสดีครับคุณลิลลี่ครับถ้าหากว่าถามคุณลิลลี่แล้วเนี่ยครับวันแรกเลยที่คุณลิลลี่รู้สึกว่าวันนี้แหละฉันจะต้องเป็นครูภาษาไทยให้ได้วันนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ครับ20กว่าปีแล้วนะครูว่าคือเราไปช่วยเขาสอนนะเนาะครับแบบว่าแต่ไม่ใช่สอนภาษาไทยนะแต่รู้สึกว่าเออไม่อยู่หน้าห้องแล้วรู้สึกคนเยอะๆแล้วก็เด็กก็กราบไหว้เคารพนับถือแล้วก็เชื่อฟังเรารู้สึกมันเป็นการยืนหน้าคนเยอะๆและที่มีความสุขนะเด็กๆ เดี๋ยวนี้ครับเวลาถามว่าอยากเป็นอะไรบางคนก็อยากจะเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นบางคนนี่อยากจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินเยอะๆแล้วสิ่งที่คุณลิลลี่อยากเป็นล่ะครับคุณครูคิดว่าทำในสิ่งที่อยากทำมากกว่าแล้วมีความสุขรู้สึกไม่อึดอัดอ่ะเนาะแต่เงินเนี่ยเป็นผลพลอยได้แต่ว่าจุดเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องบอกว่าเป็นครูเพราะความรวยถูกป่ะเมื่อ20ปีก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องดังหรือรวยถูกป่ะเออฉะนั้นตรงนั้นเราคิดว่าเออทำอะไรที่มีความสุขรู้ว่าก็ทำแล้วตรงนั้นนะเนาะในช่วงนั้นไม่อึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าเออคนรอบข้างก็มีความสุขด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งนี้ที่เป็นจุดกำเนิดเนาะแสดงว่าคุณลิลลี่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยากเป็นอะไรทำอะไรแล้วมีความสุขก่อนถ้าจะถามครูนะครับคือไม่ใช่เอาความดังความเด่นหรือเอาเงินเป็นตัวตั้งครับต้องเอาความสุขก่อนที่ทำแล้วมีความสุขสนุกกับมันแล้วมันจะเพลินไงเพราะรู้สึกว่าคือคุณทำงานอื่นเนี่ยรู้สึก8โมงเช้า5โมงเย็นแล้วต้องรีบตอกบัตรกลับบ้านแล้วเมื่อไหร่จะรอเวลา5โมงเย็นแล้วถึงมันไม่ใช่แล้วล่ะแต่สอนหนังสือ2ชั่วโมงมันรู้สึกเพลินเอ้ย2ชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยครับมันรู้สึกว่าเออมันใช่ตัวเราเองเงี้ยเป็นต้นนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนครูลิลลี่ครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับครูลิลลี่นี่เป็นไอดอลของเด็กๆหลายๆคนเลยนะครับบางคนนี่เมื่อก่อนนี่อาชีพครูนี่เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่เด็กๆรู้สึกจะเป็นอาชีพสุดท้ายที่เลือกก็ว่าได้ประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่การที่มีครูลิลลี่ขึ้นมานี่ทำให้เด็กๆหลายๆคนนี่เริ่มที่จะอยากเป็นครูก็มีบ้างที่เขาคิดว่าเออคุณเห็นเราแล้วเป็นต้นแบบเราก็ต้องเกรงในการทำความดีแล้วรู้สึกว่าเออจะทำเลวไม่ได้อ่ะครับเออเพราะเขาศรัทธาและเชื่อในความเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่ครูลิลลี่เป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนเนี่ยครับและไอดอลของครูลิลลี่แหละครับง่ายๆเลยก็จะอยู่หัวนะครับในหลวงเนี่ยโหทรงงาน60กว่าปีแล้วเนี่ยครูคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากอ่ะคือเป็นผู้ให้อ่ะครับเราไม่ได้เท่ากับกับอีกหนึ่งพระองค์ท่านถูกไหมฮะคือครูรู้สึกว่าท่านไม่ใช่ผู้รับอ่ะท่านเป็นผู้ให้อย่างเดียวฉะนั้นการเป็นครูก็ต้องให้และเอ็นดูแล้วก็เมตตาต่อสิทธิ์เนี่ยคือสิ่งนี้คือเราต้องคนที่เป็นครูต้องมีความเสียสละด้วยไม่ใช่อยู่หัวต้องเสียสละให้กับประชาชนนะคิดว่าสิ่งนี้ต้องมีในหัวใจของความเป็นครูอ่ะอย่าเป็นพิธีกรเอาได้ต้องให้นะครูว่าสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจของครูนะฮะเป็นต้นแบบแสดงว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยสำคัญที่สุดถูกครับใช่ไหมครับเอาละครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเด็กๆนะครับอยากจะได้แรงบันดาลใจดีๆสักอย่างนึงอยากจะตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยครูลิลลี่มีอะไรจะแนะนำไหมครับคือคิดว่าการมีแรงบันดาลใจหรือเป้าหมายเนี่ยเป็นเข็มทิศชีวิตเราเหมือนเรือครับถ้าล่องไปในทะเลเนี่ยโอ้ทะเลไม่มีแผนที่ถูกไหมโอ้มันเป็นเวิร์กน้ำมันจะหลงทางก็ได้ถ้าถนนมีแยกแล้วมีซอยแต่ทะเลเนี่ยมันฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายเรามีเข็มทิศเอาไว้นะว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเดินไปให้ได้คือเราจะไม่หลงทางครับคือถ้าคนเราแบบชีวิตไปเรื่อยๆวันเนี่ยมันก็จะไปช้ากว่าคนอื่นถูกไหมถ้าเรามีจุดที่มุ่งมั่นแน่วแน่ว่าจะไปถึงตึกนั้นเกาะนั้นราคาคารแห่งนั้น
นั่นแหละคือเข็มทิศที่เราจะรู้สึกว่าไปได้แบบเร็วแล้วก็ตรงทางไม่หลงทางได้ง่ายๆและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนผลักดันให้เราอยากจะสนุกกับมันค้นคว้าทดลองกับงานที่เราทำหรือว่ามีใจรักกับตรงนี้คือว่าแล้วมีเป้าก่อนชัดเจนว่าอยากเป็นอะไรกันแน่แต่บางคนนะครับคุณลิลลี่ครับพอเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเรามีธงละเรามีแรงบันดาลใจละแต่ว่าเราไปไม่ถึงเราเจออุปสรรคแล้วก็เกิดท้อขึ้นมาคนที่จะสร้างแรงบันดาลใจหรือกำลังใจอยู่ตัวเราเองครับคือพ่อแม่ช่วยได้พี่เลี้ยงแต่สุดท้ายถ้าเกิดใจเราไม่บอกใจเราเองเนี่ยก็จบอาจจะเป็นเพื่อนช่วยเราครับครูช่วยเรานะผู้ใหญ่หลายๆคนช่วยเราแต่ถ้าเกิดตัวเราเองไม่รู้สึกลุกขึ้นมาเสริมตัวเราเองเนี่ยมันก็จบฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองแล้วคุณคิดว่านี่สำคัญผมทราบมาว่าก่อนที่ครูลิลลี่จะมาเป็นครูลิลลี่ทุกวันนี้เนี่ยครูลิลลี่เคยท้อใจเคยผ่านอุปสรรคแล้วก็เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายด้วยไอ้วันที่คิดอย่างนั้นเนี่ยจังหวะมันบวกพอดีไงครับคือเรามีสติในการว่าเราจะทำการสิ่งนี้แล้วหรอมันยิ่งใหญ่นะมันคือหมายถึงว่าอีก2นาที3นาทีต่อไปนี้มันจะไม่มีเราแล้วนะบนโลกใบนี้เฮ้ยเราต้องหายจากโลกนี้แล้วคนก็ต้องมางานศพเราพ่อแม่เราก็ต้องเสียใจคือคิดให้เห็นภาพว่าสมมติเราตายจริงๆฉะนั้นเราคิดว่าอ่ะในเมื่อเรามีปัญหาอุปสรรควันนี้เราจะอยากจะตายเราก็ขอคิดว่าณชั่วโมงนั้นที่ถูกคิดนะครับอ่ะตายซะแล้วคิดว่าขอยืมร่างเนี่ยทุกวันนี้ก็คือร่างที่เกิดจากการที่เราขอยืมขึ้นมาว่าขอยืมใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้อย่างแบบว่าทำประโยชน์ให้คนอื่นบ้างคือชีวิตบนโลกใบนี้แบบว่าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัวใครและไม่ต้องเกรงอะไรนะแต่ต้องอยู่ในภายใต้กฎหมายและความถูกต้องฉะนั้นแต่ทุกวันนี้คุณครูคิดว่านี่คือผลพลอยได้แต่ร่างที่เรารู้สึกว่ายืมจากวันที่เราตายมาแล้วฉะนั้นจึงทำอะไรโดยที่ไม่ต้องหวังว่าจะต้องประสบความสำเร็จหรือว่าจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นผมเชื่อว่าเด็กหลายๆคนนะครับก็อาจจะเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วช่วงที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายแต่มันเป็นการยากนะครับที่จะรู้สึกคิดผ่านช่วงนั้นไปให้ได้จริงๆอยากจะให้คุณลิลลี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราคิดฆ่าตัวตายตอนนั้นรู้สึกว่าใครๆก็ไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ถ้ารู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ามันก็อยากจะไปแต่พอมากลับคิดถึงว่าเอ้ยคน2คนที่ปั้นเรามาสิอันนี้สำคัญที่สุดให้มองถึงคน2คนพ่อกับแม่เขาสร้างเรามาเนี่ยกว่าจะเป็นมีเลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยโอ้โหเนาะหมดเงินไม่เท่าไหร่ทุ่มเทความรักนะแรงกายแรงใจดูแลเรามาเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยอยู่มันจะแบบปุ๊บไปง่ายๆคือมันต้องมีสติอ่ะฉะนั้นคือต้องบอกเยาวชนว่าต้องมีสติแปลว่ารู้ตัวตลอดเวลาทำอะไรอยู่ฉะนั้นแล้วคุณครูก็เลยคิดกับตัวเองมีสติอยู่กับตัวเองมากๆมันก็เลยพลิกเป็นเชิงบวกแต่ไอ้ความดีทำได้เลยแต่ไอ้ความชั่วเนี่ยมันเร็วมันง่ายมันไวฉะนั้นครูเทคนิคก็คือต้องหลับต้องปิดสวิตวิธีการช่วยให้หลับไม่จำเป็นต้องกินยานอนหลับนะครูใช้การกินอาหารให้อิ่มๆนะออกกำลังกายให้เหนื่อยๆแล้วกินให้อิ่มๆแล้วนอนไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนความคิดเองผมเชื่ออย่างนี้นะทฤษฎีส่วนตัวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่ากว่าจะมาเป็นครูลิลลี่ในวันนี้ครับครูลิลลี่นั้นผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูกันว่าณปัจจุบันนี้ครับครูลิลลี่ได้ทำอะไรให้กับสังคมบ้างนะครับ